EA ตอกย้ำสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดพร้อมสนับสนุนแนวคิด Sustainable Beauty รับเทรนด์ความสวยแบบหลากโลกภายใต้คอนเซปต์ Go Green Clean Energy โดยมีนางสาวถิ่นไทยงามร่วมโปรโมตปักธงรณรงค์สร้างพฤติกรรมใหม่กระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะลดมลภาวะชุมชนเมืองลด PM 2.5 แก้ปัญหารถติดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดโดยมีนางสาวถิ่นไทยงามร่วมโปรโมทจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายยิ่งขึ้นเกิดกระตุ้นและขยายโอกาสธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์โดยมีการถ่ายทอดแบรนดิ้งผ่านผลิตภัณฑ์ EAที่ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดโดยมีนายสมโภชอาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA พร้อมด้วยนายอมรทรัพย์ทวีกูลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารรวมโปรโมทแคมเปญ EA Go Green Clean Energyโดยเชิญผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงามลงพื้นที่ถ่ายทำแบรนดิ้งเดินหน้าสร้างพฤติกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะเชื่อมโยงการเดินทางได้ไกลไร้มลพิษไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะณสถานีกลางบางซื่อวันนี้ก็บริษัทนำนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่บริษัทได้พัฒนาแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายออกมาสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทรัคที่เป็นไฟฟ้านะครับจริงๆก็มีเรือไฟฟ้าแล้วก็ตัวรถไฟไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบันก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำมาตลอดนะครับแล้วก็เราพยายามจะเน้นความเป็นไทยลงไปด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ของเราหรือในวัตกรรมทุกอันของเราเนี่ยเราพยายามจะใช้นะครับหรือผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ด้วยครับวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ลองทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมก่อนกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่ตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทรัคไฟฟ้ารถแล้วก็เรือไฟฟ้าแล้วก็รถไฟไฟฟ้านะครับก็จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับผมคิดว่าตัวเวทีนางงามนี้เองก็เป็นเวทีที่มีผู้ให้การติดตามแล้วก็สนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการโปรโมททั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าว่าไอ้วันนี้ในสังคมเราทั้งหมดในประเทศไทยหรือในกรุงเทพเนี่ยมันมีบริการหรือมียานยนต์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่มันออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยเพื่อให้คนได้รับทราบนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้นะครับมุมหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้มันมีการใช้นวัตกรรมหรือบริการพวกนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วทางอ้อมก็คือมันก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย